โอเคพี่เดี๋ยวเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับว่าเราถูกหลอกยังไงจองพื้นที่ขายของตามห้างอะค่ะแล้วก็โอนเงินเขาจะมีใบจองขายมาให้เราโอนเงินเต็มพื้นที่อะค่ะเต็มจำนวนวันที่ลงแล้วพอเสร็จแล้วถึงเวลาไม่มีพื้นที่ให้ขายค่ะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเราจองเต็มจำนวนเท่าไหร่แล้วเราได้ยังไงก็คืองานวันละ3-4,000จองที10 วันนะคะก็ต้องโอนจองเต็มหมดเลยล่วงหน้า3-4 เดือนพอถึงเวลาวันกำหนดวันไม่มีงานให้ลงค่ะตามห้างดังต่างคืองานเราไม่สามารถเข้าไปขายของตามที่เขาใช่ค่ะใช่ค่ะเราทวงถามเขาไหมทวงค่ะทวงถามตลอดเวลาเขาก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาภายในนิดหน่อยมีปัญหาภายในนิดหน่อยพอถึงวันกำหนดที่จะขายแล้วก็คือห้างบอกว่าไม่มีงานขึ้นโทรเช็คกับพื้นที่ห้างอะค่ะแล้วเราไปรู้ก่อนหน้างานรู้ก่อนใกล้วันถึงงานแล้วค่ะแต่ว่าจองพื้นที่อะจองไว้ล่วงหน้า2-3 เดือนนะคะอันนี้คือตั้งแต่เหตุเกิดอะไรตุลาค่ะตุลาค่ะเราจองเพื่อจะขายเดือนไหนตุลาแล้วก็ปีใหม่เนี้ยค่ะจองไป2 งานใช่ไหมครับ3 งานค่ะจองไป3 งานเท่ากับว่าเราก็เสียหายทั้ง3 งานเลยใช่ค่ะเราติดต่อทวงเงินคืนกับเขายังไงก็ทวงทางไลน์ค่ะจะไม่เคยเห็นเจ้าของบริษัทนะคะก็จะมีเซลขายคุยกับเซลแต่ทีนี้เวลาก็หาตัวเซลไม่เจอค่ะหาใครไม่เจอเลยเพราะว่าดิวทางไลน์หมดเลยแล้วก่อนที่เราไปได้มีการเช็คกับห้างไหมคะว่าปกติแม่ค้ากับห้างจะอยู่คนละส่วนกันค่ะก็คือว่าแต่อันนี้เหมือนจะมีปัญหาได้ข่าวมีปัญหาจากห้างอื่นมาก็เลยโทรหาห้างห้างบอกว่าไม่มีงานขึ้นค่ะของบริษัทนี้เคยร่วมงานกับเขาไหมออร์แกไนซ์เจ้าเนี้ยร่วมงานมา5 ปีค่ะเป็นออร์แกไนซ์ใหญ่ใช้ศิลปินดังเวลาจัดคอนเสิร์ตทุกครั้งก็คือช่วงนั้นถ้าเกิดเป็นศิลปินใครดังสุดเขาก็จะมาลงค่ะใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจที่จะจองใจว่าเขาจะไม่เกิดปัญหาครั้งนี้ใช่ค่ะร่วมงานมา5 ปีแล้วค่ะ5 ปีไม่เคยมีปัญหาใช่ค่ะแล้วเราก็ยินดีที่จะโอนตามที่เขาเรียกร้องใช่ค่ะก็คือเราเก็บได้เท่าไหร่อ่ะค่ะเขาให้โอนเท่าไหร่เราก็พร้อมโอนค่ะเพราะเราอยากขายแล้วอยากทำงานผลกระทบที่เกิดขึ้นครับรายได้เราหายไปเราจองที่อื่นเราก็ไม่มีเงินหมุนที่อื่นแล้วปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีกลายเป็นเงินเราก็ฝืดไปด้วยอะค่ะเพราะว่าเราแม่ค้าก็เป็นเงินหมุนทุกคนค่ะแล้วก็ขายของไม่ได้ด้วยขายของไม่ได้ด้วยตอนนี้ขายของไม่ดีมากแล้วก็เงินก็พื้นที่ก็ต้องใช้เงินก้อนก็ทำให้เราขาดดุลการหมุนเงินของแม่ค้าค่ะทุกคนก็หวังจะขายปีใหม่อะค่ะเพราะไม่เป็นงานใหญ่ช่วงปีใหม่ก็ถูกยกเลิกด้วยใช่ไหมงานมีออร์แกไนซ์ใหม่มาค่ะแต่ว่าไม่มีเงินไปซื้องานเขาเพราะว่าเงินมาอยู่กับออร์แกไนซ์นี้ตอนนี้หวังคืออยากขายของหรือว่าอยากได้เงินอยากได้เงินคืนเพื่อจะไปซื้องานใหม่ค่ะเพราะว่างานใหม่เขาก็มีถามมาแต่เราไม่มีเงินที่จะไปซื้องานใหม่งานใหม่คือออร์แกไนซ์เจ้าใช่ออร์แกไนซ์เจ้าใหม่ค่ะยืนยันว่าจะไม่ร่วมงานกับออร์แกไนซ์นี้แล้วไม่ร่วมนะคะหมดความมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าร่วมงานมา5 ปีแบบแม่ค้าทุกคนมีเท่าไหร่พร้อมโอนค่ะเพราะว่าอยากขายพื้นที่เขาผู้เสียหายทั้งหมดชุดเดียวกับพื้นที่ครับประมาณกี่คน50 คนค่ะทุกคนส่วนใหญ่จะโอนเต็มค่ะมีที่ร้านเนี่ยค่ะโอนไม่เต็มเพราะปีนี้ขายไม่ดีมีคนที่ยอดเยอะสุดประมาณ300,000 กว่าค่ะ3 งานยอดรวมความเสียหายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่เยอะมากค่ะถ้าปีมีปัญหาแบบนี้ไม่เคยค่ะพอจะรู้ปัญหาของเขาไหมผิดสังเกตตั้งแต่เมื่อก่อนที่เขาให้โอนเงินเป็นชื่อบริษัทค่ะรูปแบบเขาจะเป็นบนรูปแบบบริษัทแต่ว่าช่วงหลังเขาให้โอนเงินเป็นชื่อบุคคลแทนก็เลยผิดสังเกตว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากข้อมูลดูแล้วเขาตั้งใจจะโกงไหมหรือว่ามันเป็นการหมุนเงินไม่ทันของเขาไม่ทราบค่ะแต่อันหลังอะก็คือแบบได้พื้นที่ที่ดีที่สุดแต่ราคาถูกก็เลยรีบไปหาเงินมาให้เขาอะค่ะน่าจะเป็นเจตนาที่เขาพยายามที่จะโกงเราคาดว่านะคะที่บอกติดต่อกับเซลล์เนี่ยหลังรู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วค่ะได้พยายามติดต่อไปทางบริษัทช่องทางอื่นๆไหมคะนอกจากเซลล์ที่เราคุยก็คือของเขาจะมีเป็นชื่อลายเซลล์1เซลล์2เซลล์3เป็นเซลล์ของบริษัทเขาหมดเลยเราจะไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครนอกจากเจอหน้างานและพอเจอหน้างานเราก็มีเบอร์ส่วนตัวเขาได้คุยกับทางบริษัทเขาไหมเราไม่รู้เลยค่ะว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทเจอแต่เซลล์หลักเซลล์หลัก1 คนเซลล์ที่เหลือหน้าเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนบ่อยบางเคสก็โกงฝากพี่ครับพี่ครับอย่างเคสทางที่ทำไมอย่างทางเคสของผมอ่ะโอนเข้าบริษัทนะครับตามบริษัทนี้เลยเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อด้วย
เนี่ยเป็นอันนี้เป็นชื่อบริษัทต้องปิดไหมครับชื่อบริษัทที่ผมชื่อบริษัทปิดเนี่ยยื่นไปหน้าครับคือโอนยอดเต็มจำนวนเลยครับเพื่อการที่โอนยอดเต็มจำนวนเขาจะให้ส่วนลดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสักครู่นะครับของผมจะได้ 15% นะครับ15%ใช่เท่าไหร่ที่คุณโอนไป 36,550 คุณไปจองพื้นที่ที่จะออกร้านใช่ครับขายอะไรวะขายของคุณอ่ะผมจะขายเป็นพวกปูม้าแกะและเป็นพวกของทอดก็คือทางเขาจะโน้มน้าวให้โอนให้หมดเพื่อที่เขาจะลดให้ทางเราก็หวังเอาค่าที่ถูกก็เลยเต็มใจที่จะโอนแล้วของผมจะโอนไปงานของผมจะเริ่มประมาณวันที่28กันยาที่ไหนเทอร์มินอลอโศกแต่ว่าพอใกล้ๆจะถึงเขาจะมีการแจ้งมาเป็นหนังสือว่าทางห้างขอคืนพื้นที่แจ้งในนามบริษัทใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่เซลล์คนนั้นนะไม่ใช่ครับแต่จะผ่านเซลล์มาอีกทีนึงโอเคอันมาเดี๋ยวเบอร์ให้แล้วเราเคยตามไปที่บริษัทเขาไหมเคยลองตามไปที่บริษัทเขาไม่ตามไม่ได้ตามนะครับเพราะว่าเคยร่วมงานกับเขามาแล้วเคยอย่างทุกครั้งเนี่ยเราติดต่อกับเซลล์อย่างเดียวเลยใช่ไหมล่ะใช่ครับก็คือจะโอนเงินผ่านเซลล์แต่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทเดี๋ยวนะครับแล้วพอมันเกิดปัญหาทำไมเราไม่ตรงไปที่บริษัทเลยอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรคือไม่สอบถามบริษัทเข้าไปครับครั้งหลังเนี่ยที่เกิดปัญหาเนี่ยไม่ได้สอบถามครับแต่ว่าทำไมไม่ถามมีปัญหาเคสเดียวกันโทรไปเขาก็ติดต่อไม่ได้ไปอย่างบริษัทที่เขาจัดตั้งอยู่ตามที่ว่าลงมาอย่างเงี้ยเขาก็บอกไปแล้วไม่เจอไปแล้วเป็นไม่มีตัวตนอันนี้ผมฟังจากเขาพูดมาอีกทีนึงนะผมยังไม่ได้ตามเองส่วนที่บ้านเขาที่ศรีนครินเนี่ยผมจะไปตามก็คือเขาบอกว่าขนของไปหมดแล้วในรูปเขาก็ถ่ายคนที่ไปตามเขาถ่ายรูปมาให้ดูก็คือขนของยกเขาบ้านใช่บ้านตามบัตรจองานไม่มีบัตรประชาชนเขาไม่มีครับแล้วเราได้มาจากไหนเปิดเซิร์ชดูเซิร์ชจากชื่อบริษัทใช่เคยมีใครไปที่บริษัทเขาบ้างไหมครับเคยมีใครตามที่บริษัทไหมเหมือนในกลุ่มคนในกลุ่มนี้เขาบอกว่าคนหนึ่งไปตามมาเนี่ยไปมาเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนี่คือบ้านเขาที่ว่าศรีนครินทร์ก็คือเขาจะเก็บไปหมดแล้วมาเนี่ยมาเนี่ยถึงบ้านเลยค่ะจองมาเนี่ยค่ะจองมาเนี่ยถืออะถือมือถือไปมาเมื่อวันซื้อนะคะขยับเข้าใกล้ใกล้ประมาณโอเคไปมาเมื่อวันซื้อได้ยังไงไม่มีคนอยู่ในบ้านแล้วอะค่ะของเครื่องไปหมดเลยมีแต่แม่บ้านทำความสะอาดก็เลยถามเขาบอกย้ายไป2วันแล้วนี่คือบ้านใครบ้านเซลล์ไม่ใช่บ้านเซลล์บ้านบริษัทก็เลยค่ะค่ะที่อยู่ศรีนครินทร์นะคะถามคนข้างๆแล้วก็บอกว่าไงแม่บ้านก็มาทำความสะอาดบอกย้ายไปแล้ว2วันแล้วน่าจะย้ายไปแถวสีลมย้ายไม่นานเลยอ่ะ2วันเองเพิ่งต้นเดือนนี้เองค่ะใช่ๆที่ผู้หญิงเนี่ยติดต่อทางเขาถึงไหนที่มาถึงมาน้อยแค่ไหน10ปีได้แล้วเนี่ยเขามา10ปีแล้วใช่ค่ะเคยเกิดมีปัญหาไหมไม่มีค่ะเพิ่งจะเจอครั้งนี้ครั้งนี้จองไป3งานจอง3งานโดนไปแสนห้านะคะงานอะไรบ้างที่ไหนเทอร์มินอลอโศกเซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลพระราม9ค่ะสามเงินเท่าไหร่แสนห้าค่ะแสนห้านะค่ะคุณพี่ขอเล่าใหม่ได้ไหมว่าตอนที่ไปเซ็นทรัลพระราม9ค่ะสามเงินเท่าไหร่แสนห้าค่ะแสนห้านะค่ะคุณพี่ขอเล่าใหม่ได้ไหมว่าตอนที่ไปบ้านเขาเป็นยังไงบ้างเล่าทีบ้านไม่มีอะไรเลยเขาขนของออกไปหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วถามคนที่เขาว่ายังไงบ้างมันไม่มีคนมีแม่บ้านอ่ะทำความสะอาดอยู่เก็บกวาดอะค่ะเขาเช่าอยู่นะบ้านกลางเมืองอะค่ะเขาบอกไว้ว่ามาเช่านานหรือยังแบบมันอยู่นานเป็นปีๆแล้วนะใช่ค่ะเป็นปีๆแล้วแต่เขาคนของไปหมดแล้วอะค่ะข้างหลังเยอะแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งไม่ใช่รูมันโบแล้วตอนที่พี่ไปคุยกับเขาอะเป็นยังไงบ้างเขาเล่าไปว่าบ้านมันเขามีความผิดปกติอะไรไหมหรือมีใครมาตามไม่มีไปถึงแม่บ้านเขาไม่รับรู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยค่ะแต่ยามก็บอกว่ามีคนไปตามอยู่นะค่ะมีคนไปตามอยู่แต่ว่าไม่เจอตัวไม่เจออะไรเลยบ้านนี้มาอยู่เนี่ยมาแบบเป็นทางบริษัทกันหรือว่าเป็นบริษัทค่ะเป็นบริษัทใช่เอาไหมเอาผู้เสียหายวันนี้นัดมากี่คนที่นัดตัวกันมากี่คน17คนคนอื่นไม่เอาไม่ต้องยุ่ง17คนมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่จริงๆมันเยอะอะค่ะที่เรานับกันได้17คนอะเมื่อคืนนับอยู่อะกี่ล้านอะเนี่ย
มีคนหนึ่งตั้ง5เฉพาะเรา17คนเท่าไหร่ 500,000 เกินเนาะคือแจ้งว่าเท่าไหร่3ล้านใช่เหรอใช่ประมาณ3 4ล้านโอเคใครมีหลักฐานอะไรโชว์มาเอาไปออกก็มีการโอนเงินได้โอเคเดี๋ยวต้องไปเบอร์ให้ไม่ออกเดี๋ยวร้อนไหมร้อนมากเงินทุนไม่มีใช่ไหมร้อนของใครครับเดี๋ยวพี่รอ